ครั้งนี้เป็นการเลือกเพื่อประเทศไทยนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีความพร้อมเพราะผู้นำนั้นพาประเทศผ่าน3วิกฤตแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าแจกเงินไม่ได้ทำให้ประชาชนหายจนแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้โอกาสสร้างโอกาสสำหรับคนที่ไม่เคยมีโอกาสเลยทำมาแล้วทำอยู่และจะทำต่อครับค่ะ